ัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Lanes ในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Every Time และ108 Share นะครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับขั้นตอนของการทำคลิปนะของทางช่อง108 Share นะครับ Diary IT Every Time อะไรเงี้ยก็คือช่องของเน็ตนะว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากขั้นแรกนะครับก็คือการเนี่ยแหละอัดคลิปเนี่ยนะจริงๆอ่ะมันจะมีแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆนะก็คือ pre-production นะครับ production แล้วก็ post-production นะ pre เนี่ยก็คือเตรียมใช่ไหมครับเตรียมเนี่ยก็คือแบบเขียนบทนะฮะเขียน storyboard นะประสานงานนู่นนี่นั่นต่างๆนะในกรณีที่แบบเราอาจจะต้องไปคอลแลบกับที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นคอลแลบกับตัวบุคคลหรือว่าสถานที่ของทางราชการรวมทั้งเอกชนน่ะโดยเฉพาะเอกชนเนาะบางที่เนี่ยเขาแบบค่อนข้างเข้มงวดนะครับในการที่จะแบบเข้าไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็การเขียนสคริปต์การเขียนสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราตัดต่อได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเน้นไม่ค่อยทำตรงนี้นะครับเนื่องด้วยว่าเป็นคนใจร้อนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไปสเปนเวลาไปใช้เวลากับขั้นตอนของการตัดต่อหรือว่า post production เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายอะไร pre-production ของเนี่ยจะมีอย่างเดียวก็คือตั้งชื่อคลิปแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับก็คือการถ่ายทำก็คือแบบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะถ่ายทำเนี่ยก็จะมีถ่ายด้วยกล้องตัวนี้นะฮะซึ่งปัญหาของมันเนี่ยมีอยู่นะครับก็คือมันใช้เวลาในการถ่ายโอนข้อมูลนะจากตัวกล้องมาที่ iPad เนี่ยนานมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นไฟล์วิดีโอเนาะขนาดมันคือ Full HD ไฟล์มันก็เลยใหญ่แล้วก็เราก็พยายามที่จะถ่ายจำนวนภาพต่อวินาทีเนี่ยอยู่ที่60ภาพต่อวินาทีนะครับเพื่อให้แบบมันดูแล้วแบบสมูทลื่นไหลนู่นนี่นั่นต่างๆนะแต่ว่าเอาจริงอ่ะมันก็ไม่ค่อยลื่นไหลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ iPad ตัดก็ได้เนาะมันก็เลยแบบว่าเกิดการลูซี่ขึ้นนะครับเกิดการแบบสูญเสียความละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยนะถ่ายโอนใช้เวลานานมากคือแบบว่าเป็นชั่วโมงอ่ะนะฮะอย่างเช่นคลิปที่ตั้งแต่10นาทีขึ้นไปเนี่ยก็จะแบบว่าโหลดประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหก็เอาเวลาไปเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบตัดสินใจนะซื้ออันนี้มาเป็นครั้งที่2ของชีวิตนะครับเป็นชิ้นที่2นะชิ้นแรกเนี่ยเราเคยซื้อมาเป็นของแท้จาก Apple นะฮะก็คือไอตัวการ์ดรีเดอร์เนาะซึ่งถูกหมากัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้สั่งมาจากทางร้าน Mits นะครับ mitz.xyz นี่เป็นตัวนี้ทาดาอันนี้ราคาอยู่ที่กลมๆนะจำไม่ได้เป๊ะๆนะครับประมาณ900นะซึ่ง900นี่คือราคาลดแล้วนะครับราคาจริงๆเนี่ยก็จะสูงกว่านี้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวลดแสงก่อนนะมันสว่างโพดก็จะเป็นการ์ดรีเดอร์นะซึ่งเดี๋ยวจะสลับกล้องนะครับเพื่อให้ดูว่าเออมันทำงานแบบเร็วขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นะส่วนไมโครโฟนนะครับเน้นใช้เป็นตัวนี้เนาะก็คือโดรดวิดีโอไมโกป่ะใช่น่าจะใช่เพราะมันโกไปเลยอ่ะไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสายอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเสียงจาก iPhone เนาะมันอาจจะชัดนะครับเพราะว่าปากมันจ่ออยู่กับกล้องเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเน้นจะเปรียบเทียบให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไมค์เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับมันก็จะมีหน้าจอเนาะนี่ไมโกใช่โหลดไวเลสโกวิดีโอไมโกอะไรล่ะโหลดไวเลสโกนะครับนี่ก็จะเป็น RX เนี่ยย่อมาจาก receiver อะไรสักอย่าง something นะครับแล้วก็ปริมาณแบตของมันนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีปริมาณแบบของตัวส่งสัญญาณนะครับก็คือทรานสมิเตอร์นะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าแบตหมดแบบเกลี้ยงเลยนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือยังไม่ได้เปิดนะเราจะรู้ได้ไงว่าเปิดหรือไม่เปิดก็ดูไฟตรงนี้นะไฟอันนี้ที่เป็นรูปโซ่เนี่ยหมายความว่ามันเชื่อมต่อกับตัวแม่มันแล้วนะตัวรับสัญญาณนะครับส่วนไฟอันนี้น่าจะขึ้นมาตอนที่แบตใกล้จะหมดหรือไม่ก็ขึ้นมาตอนที่ชาร์จอยู่อะไรสักอย่างนะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องเสียบไมค์สมมติว่าเราจะเอา
ไม้ตัวเล็กๆอ่ะมาเสียบกับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เหน็บอันนี้ไว้ในกระเป๋าหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะแต่ว่าในตัวมันเองเนี่ยก็มีไม้บิวอินด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต่อไม้อันเนี้ยไม้อันนี้จะไม่ทำงานนะครับซึ่งเรามองว่ามันไม่โอเคนะมันน่าจะทำงานพร้อมๆกันได้จะดีกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เหน็บไว้ที่พิธีกรหลักนะครับส่วนแต่ว่า2คนต้องเดินไปด้วยกันตลอดนะส่วนอันนี้ก็ให้พิธีกรรองอะไรเงี้ยนะพิธีกรเสริมนะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวเหน็บแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเข้าไปได้พอดีกับฮอตชูของกล้องตัวทั่วไปนะแต่คือมันไม่ได้มีผลอะไรนะมันแค่แบบว่าเหน็บไว้อย่างงี้ซึ่งจริงๆอ่ะไม่ต้องเหน็บตรงนี้ก็ได้อาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้หนีบไว้ที่สายกล้องก็ได้แต่ว่ามันจะแบบก๊อกแก๊ก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 นู่นนี่นั่นต่างๆนะดูไม่มั่นคงเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นพอร์ต USB-C นะครับเอาไว้ชาร์จนะโอเคก็เปิดนะครับค้างเอาไว้แฟนก็จะขึ้นตึ้งโอเคแบบนี้แสดงว่ามีแบตใช่ปะตอนชาร์จอ่ะมันจะกระพริบนะครับแล้วก็อันนี้คือเชื่อมต่อกับตัวแม่ได้นะครับนี่เห็นไหมฝั่งตัวแม่ก็จะแบบทำไมไม่ลอกอันนี้ออกใช่ไหมครับ ก็แบบให้มันแบบสดใหม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้จะเสียบให้ฟังนะครับว่าใช้กับไม่ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้สังเกตนะครับจะมีเสียงรถยนต์โน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะอย่างที่เนยเคยแสดงให้ดูนะครับถ่ายให้ดูว่าบ้านเนี่ยติดกับถนนเลยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งไมค์ตัวเนี้ยนอกจากทำให้เสียงเราชัดขึ้นแล้วเนี่ยมันยังกันเสียงอื่นด้วยได้ด้วยนะครับลองดูนะเสียบแล้วเสียงต่างไหมพูดเท่าเดิมนะครับอยู่ที่เดิมเนาะคลิปเดิมไม่ได้ตัดต่ออะไรแต่อย่างใดนะครับประมาณนี้นะสำหรับโปรดักชันเกี่ยวกับเสียงของช่องเน็ตไม่มีอะไรให้ดูเลยคราวนี้ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับในฝั่งของตัวรับสัญญาณเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นบาร์เสียงนะครับบอกว่าตอนนี้เสียงเข้านะไม่มีปัญหาอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะมีการดิมแสงที่หน้าจอลงด้วยเพื่อเป็นการแบบประหยัดพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจะปลุกมันขึ้นมาก็ไม่มีทางใดเลยนะครับนอกจากการกดปุ่ม power เพราะมันมีอยู่ปุ่มเดียวจริงๆมันมีอยู่3ปุ่มนะฮะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นปุ่ม dB นะฮะย่อมาจาก decibel เนาะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะแบบเพิ่มเสียงคือแบบว่าถ้าอยากได้เสียงรอบข้างเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านล่างเนาะอันนี้น่าจะด้านบนเพราะว่าเราสามารถอ่านคำว่าโหลดได้ต้องเป็นด้านนี้ใช่ไหมอีก2 dB นะ dB เนี่ยก็คือเป็นปุ่มเพิ่มของพิธีกรนะครับแล้วก็เสียงของสิ่งแวดล้อมมั้งคือถ้ามันก็คือแบบจะดึงดูดเสียงสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นใช่ไหมครับรวมทั้งเสียงของพิธีกรหลักเนี่ยก็จะดังขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเนาะเป็นเงาตามตัวนะแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันดังอยู่แล้วนะก็เลยเลือกไว้ที่ระดับต่ำสุดเนาะส่วนอันนี้เป็นระดับสัญญาณนะครับเป็นระดับสัญญาณของการติดต่อกันระหว่างตัวแม่กับตัวลูกต่างๆอย่างนี้นะฮะ Made in Australia อุ้ย Pray for Australia ก็คือแบบไฟไหม้เนาะสัตว์ตายกว่า400ล้านตัว500ล้านตัวแล้วมั้งสงสารนะโอเคหรือถ้าถ่ายในบ้านนะครับนั่นก็จะง่ายๆเลยนะใช้ small talk ของฟรีที่มันแถมมากับ iPhone นะมันไม่แถมกับ iPad เนาะถ้า iPad ก็จะต้องไปซื้อเอานะครับนี่แหละถ้าถ่ายใน indoor นะครับไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะแยะอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบสุดยอดคุณภาพเสียงแล้วนะฮะส่วนนี้จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถที่จะปรับเป็นแบบนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายแบบ top table ได้อย่างเงี้ยนะฮะเวลาที่ถ่าย top table เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้มือถือนะก็คือไอ้เครื่องที่แบบใช้ถ่ายอยู่นี่แหละนะครับอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็ปรับได้นะฮะ
แล้วก็มีกิมบอลอย่างที่เคยให้ดูนะเคยรีวิวเอาไว้หมดแล้วนะครับคือช่องของเราไม่มีความลับทางธุรกิจอะไรแต่อย่างใดนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่ามันน่าจะเอามาประยุกต์ใช้กับช่องของตัวเองได้อะไรเงี้ยก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ไฟเนี่ยจะเป็นมีไฟริงไลท์อยู่ที่ระยองนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอากลับมาด้วยนะเพราะว่ารถมันเต็มนั่นแหละนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปถ่ายแบบร็อกอะไรอย่างนี้นอกสถานที่เนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราถือเองเนี่ยเราสามารถควบคุมความนิ่งโน่นนี่นั่นได้นะฮะมันก็สะดวกแก่การพกพาน้ำหนักเบาเนาะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะสั่นนะครับคือกล้องมันก็มีการสั่นแหละแต่ว่ามันมีแค่ในเลนส์ใช่ปะมันไม่ได้มีในตัวกล้องเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเวลาเอาเข้าจริงเนี่ยเจอกับสถานการณ์จริงก็เวียนหัวเหมือนกันนะก็เลยอาจจะต้องใช้กิมบอลในบางเวลานะครับแต่ก่อนเราก็จะทำแบบนี้นะครับเวลาที่แบบโหลดภาพนะก็จะกด play ใช่ไหมครับแล้วก็กดปุ่มข้างๆนี้อันนี้ตึงแล้วก็เลือก iPad นะครับอันนี้เราต้องทำให้มันแบบรู้จักกันก่อนนะนะครับแล้วก็มาที่ iPad นะครับเปิด Wi-Fi ขึ้นมาเลือกอันนี้ EOS M50628 Canon 0A นะครับโอเคคือ OA แล้วก็กลับไปที่แอปนี้นะครับ Camera Connect นะคือถ้าเป็นโหลดภาพนิ่งอ่ะไม่มีปัญหานะครับเร็วมากเนาะแต่ว่าถ้าโหลดภาพวิดีโอเนี่ยช้ามากนะฮะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะอันนี้คลิปนี้ยาว 4.39 นะครับที่เราถ่ายกันเมื่อสักครู่นี้เลยแบบเรียวมากสดมากแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายแบบว่าจนจบนะฮะจนแบบโหลดเสร็จอะไรนะเพราะว่ามันคงจะเอาเวลาไปเยอะเกินไปนะฮะเพื่อนๆก็ลองไปคูณดูนี่เห็นไหมยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยครับนี่คือสเตตัสบาร์ของมันนะเนี่ยมันจะมีสีส้มๆขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมาแล้วประมาณนี้นะครับคือเวลาที่เรารีบอ่ะวินาทีเดียวมันก็คือช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับเราก็เลยพยายามหาโซลูชันใหม่นะครับที่มันจะทำให้แบบชีวิตของเราง่ายขึ้นนะเดี๋ยวนี้ปิดนะครับซึ่งก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับทาดา Mits XBridge iOS Card Reader นะครับใช้กับ SD card กล้องหรือว่า iPad แล้วก็ iPhone นะ Special Material ก็คือทำจากวัสดุแบบพิเศษนะครับแล้วก็อันนี้รองรับSD card กับ micro SD นะด้านข้างก็ไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นลายของตัวชิ้นงานนะครับคือแบบนี้เขาเรียกลายหินอ่อนใช่ป่ะด้านหลังก็จะเป็น Mits XBridge iOS card reader นะครับรองรับการใช้งานกับ SD card ความจุไม่เกิน256 GB นะฮะรองรับภาพนามสกุล JPEG เนาะ RAW แล้วก็MPEG 4นะครับสำหรับภาพเคลื่อนไหวเนาะสามารถใช้งานได้กับ iPhone นะครับ iPad เนาะ iOS 13ขึ้นไปอันนี้ก็ไม่รู้น่าจะตกแต่งเฉยๆนะครับ นี่บอกว่าอะไรเนี่ย A Better Life with Mits นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าทาดานี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมคือจะมีทั้งสล็อตสำหรับใส่ SD card นะครับอันนี้คือ micro SD มีอะแดปเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องแบบไปหาอะแดปเตอร์เพิ่มนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น lightning นะครับตรงนี้ก็สกรีน mid นี่คือแบบสกรีนทับลงไปเลยเหรอหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับก็วิธีการนะเขาบอกว่าไม่ต้องลงแอปอะไรเลยเนาะข้อดีของมันนะฮะเสียบอันนี้เข้าไปไม่รู้ว่าต้องทำลำดับยังไงนะเสียบอันนี้ก่อนหรือว่าเสียบการ์ดรีดเดอร์ก่อนปลดล็อก iPad เพื่อใช้อุปกรณ์เสริมแล้วก็มาถอด SD card จากตรงนี้นะครับตึง
มาดูซิว่ามันจะเร็วจริงเปล่าอันนี้ก็คือไม่บอกเลยว่าต้องใส่ฝั่งไหนอะไรยังไงนะส่องดูนะครับให้ไอ้ลวดอ่ะมันจะต้องสัมผัสกับอันนี้นะครับเสียบเข้าไปกึกเอายังไงอ่ะเลือกอะไรครับรายการนำเข้าเหรอเอาทำไงหรือว่าเสียบผิดทางเท่าที่ดูในคลิปคือเสียบปุ๊บแล้วมันแบบเด้งขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวลองถอดแล้วเสียบใหม่ดูเราอาจจะเสียบการ์ดผิดทางก็ได้ไม่ใช่ละมาแล้วเห็นไหมอันนี้จะมีไฟปิ๊บนะครับแล้วอันนี้มันก็จะมีอีกเมนูเด้งขึ้นมาตรงนี้ชื่อว่าเมนูนำเข้านี่มาแล้วตื่นเต้นจุงเบยมีการโหลดอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมตรงนี้ค่อยค่อยเพิ่มขึ้นมันไม่พรีวิวภาพเคลื่อนไหวเหรอพวกนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเนี่ยที่เห็นตัมเนลพรีวิวเนี่ยไม่พรีวิวภาพเคลื่อนไหวนะโอเคก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับเพราะมันบอกว่าเป็นวันนี้นะเสร็จแล้วก็เลือกติ๊กอย่างนี้นะครับติ๊กแล้วก็นำเข้าอยู่ใกล้ถังขยะเกินปุ่มเนี่ยนำเข้าที่เลือกอยู่อันนี้น่าจะเป็นสเตตัสบาร์ของมันขอโทษไปทาง Apple ด้วยนะครับที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ของแท้ได้เราสามารถไปทำอย่างอื่นได้ไหมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการนำไฟล์จากกล้องเข้า iPad ในอดีตของเราก็คือมันต้องค้างหน้านี้เอาไว้ตลอดนะครับเสร็จแล้วคุณต้องการที่จะลบวิดีโอที่นำเข้าออกจากกล้องที่ต่ออยู่หรือไม่นะฮะลองไปดูดิถ้าเกิดว่ามันเข้าแล้วเนี่ยมันน่าจะมาอยู่ในตรงนี้นี่ที่เราถ่ายเมื่อกี้ไงใช่ป่ะเราจะโชว์อันนี้เลิศเร็วกว่าครับเร็วกว่าจริงๆแล้วตอนจะเอาออกเราต้องทำไงอ่ะก็ดึงออกเลยเหรอมันไม่มีแบบว่าอีเจ็กเหมือนคอมใช่ป่ะโอเคน่าจะดึงออกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเมนูอื่นกันนะเพื่อแบบเซฟๆนะครับดึงออกเลยปึ๊ดมันได้จริงป่ะเนี่ยอันนี้คือดึงออกแล้วนะที่ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายเมื่อสักครู่นะโอเคเลิศจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการ post production นะครับหรือว่าการตัดต่อนั่นแหละนะเรียกง่ายๆก็จะตัดต่อแบบนี้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่เนทใช้เนี่ยอย่างที่เคยแบบบอกมาตลอดนะครับก็คือมีแค่แอปเดียวเนาะคือ iMovie นะครับตอนช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบ iMovie บน Mac อะไรเงี้ยหลังๆมาแบบ Mac ช้าแล้วก็หนักขี้เกียจบูทขี้เกียจแบกนะครับก็เลยหันมาใช้ iMovie บน iPhone นะครับแล้วก็สักพักนึงก็แบบซื้อ iPad มาเพื่อที่จะเอามาจดนะแต่ปรากฏว่านี่แหละเอามาใช้ตัดต่อก็สบายตาดีนะครับจอกว้างสะใจนะฮะก็เชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะคือเน็ตไม่เคยเห็นใครที่แบบมาประกาศตัวว่าฉันใช้ iMovie บน iPad
ในการตัดคลิปนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใช้ iMovie บน Mac ตัดเนี่ยพอจะดูออกพอจะเห็นเยอะแยะอยู่นะฮะแล้วก็เราก็ใช้แบบนี้มาโดยตลอดนะจนเรียกได้ว่าแบบสอนคนได้เลยอ่ะถ้าใครแบบสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้นะทั้งนี้เนี่ยก็ได้ทำการแบบทำคลิปนะฮะเทคนิคโน่นนี่นั่นที่จะสอนต่างๆเนี่ยไว้มากมายแล้วเนาะอยู่ในช่อง IT Everytime นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่องรวมๆก็คือ108แชร์เจ้าเดิมโอเคก็ตัดประมาณนี้นะครับไม่ลงรายละเอียดละกันเนาะเมื่อตัดต่อเสร็จนะครับก็ export คลิปตามสเต็ปอะเนาะทำแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ export นะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จเนาะแล้วก็ไปทำปกคลิปให้เรียบร้อยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แอปนี้นะครับก็คือ Line Camera เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ไอ้นี่จะเหมาะกว่านะครับKeynote เนาะเพราะว่า Keynote เนี่ยมันเจาะพื้นหลังโน่นนี่นั่นอะไรง่ายมากนะฮะแต่ว่ามันติดไงคือแบบมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วอ่ะพอแบบตัดคลิปเสร็จจะทำปกคลิปก็ต้องมาที่ Line Camera อะไรเงี้ยนะฮะก็กำลังพยายามปรับอยู่นะฮะหลังจากนั้นพอเราได้คลิปปุ๊บทำเสร็จแล้วมันจะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ทำไม่ค่อยสวยหรอกเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าทฤษฎีสีอะไรยังไงมันจะทำให้สวยได้ยังไงนะอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะไปอัปโหลดคลิปนะครับซึ่งคลิปเนี่ยก็จะอัปโหลดทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแพลตฟอร์มละหลายๆรอบอะโดยเริ่มจาก YouTube ก่อนนะครับYouTube ก่อนนะซึ่งเนี่ยก็จะมีช่องประมาณนี้นะฮะบางคนเขาไม่เปิดเผยนะเนี่ยว่าเขามีช่องไหนบ้างแบบเอาไว้ดูเรื่องไร้สาระเรื่องที่มันแบบว่าดักดาเกรย์ๆหน่อยอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวเนี่ยจะอัพอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะทั้งที่วันนี้อัพไปแล้วคลิปหนึ่งนะลืมไปว่าแบบจะต้องมาถ่ายอุ๊ยช่องไหนเนี่ยน่าดูจังการดู4ครั้ง2ชั่วโมงที่ผ่านมา 6,000 ซับนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเนี่ยจะอัพคลิปคลิปนี้ละกันนะครับคลิปพาน้องไปทำมันสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับบานเอสเดี๋ยวเวลาที่อันนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับเวลาที่เนตตัดคลิปเนี่ยเราจะต้องมีการแบบว่าใส่ชื่อคลิปใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ลืมนะครับให้เราก๊อปปี้ชื่อคลิปเนี่ยจาก iMovie ใช่ไหมเราตัดใน iMovie ใช่ไหมก๊อปปี้แล้วก็เอาไปวางในโน้ตนะฮะเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยคือมันเรียกว่าฟู้ดเนาะฟู้ดอ่ะแบบฟู้ด FOOT อ่ะฟู้ดที่แปลว่าแบบส่วนท้าวอ่ะส่วนท้ายอ่ะเฮดเดอร์กับฟูเตอร์อ่ะเหมือนเวิร์ดเหมือนอะไรเงี้ยโอเคนี่ก็จะกรอบมาไว้นะครับพาเย็นไปทำหมันและพาขนมปังที่ถูกรถชนเมื่อ3วันก่อนไปติดตามอาการเวลาตั้งชื่อเนี่ยคือเน้นไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะฮะแต่พยายามเอาคีย์เวิร์ดต่างๆอ่ะมาเรียงร้อยเข้าเป็นชื่อคลิปให้ได้นะครับเพื่อที่ว่าคนค้นหาเนี่ยเขาจะได้แบบว่ามันจะได้ค้นขึ้นมาเจอได้ง่ายๆเนาะคือคนเนี่ยเขาไม่รู้จักเราหรอกเขาไม่รู้จัก108แชร์ไม่รู้จักเจลลี่ IT Everytime อะไรแต่อย่างใดนะแต่คือพยายามใช้คำให้มันเป็น common เนี่ยคำกลางๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นเหยินเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะก็ไม่โอเคนะฮะแต่ว่าหมาไปทำหมันเนี่ยโอเคอย่างเช่นประมาณนี้นะครับหมาถูกรถชนเนี่ยพาหมาไปทำหมันเปลี่ยนก็ได้แล้วก็ค่อยใส่วงเล็บเอาเหยินมาตัวผู้แต่ว่ามันจะจำกัดอยู่ที่90อักขระใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับพามาตัวผู้ไปทำหมันเหยินและพาหมาถูกรถชนเอ้ยมีวงเล็บสิอันนี้วงอันนี้ไปพิมพ์เอาดีกว่าคลิปนี้ก็เคยทำแล้วเนี่ยเคยทำว่าแบบเอ้ยเราจัดการหลังบ้านของเราแบบไหนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเคยทำเมื่อน่าจะประมาณปีหนึ่งมาแล้วนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่นะไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดอะไรอย่างใดนะฮะก็ถ้าใครที่แบบเมตตานะก็ช่วยแนะนำวิธีที่มัน
ดีกว่านี้วิธีนี้มันแบบไม่ซับซ้อนไม่ซ้ำซ้อนกว่านี้มาให้หน่อยก็จะดีนะฮะแต่คือถ้าอัพบนคอมอ่ะมันสามารถตั้งเวลาอัพได้นะคือเราอาจจะอัพโหลดเอาไว้แล้วก็เซตเวลาพับลิชเอาไว้อีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่คือในพวกนี้มันไม่ได้นะครับคือเหมือนแบบบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อ่ะหรือว่าฝ่ายของบริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์เขาเอาเงินไปยัด Google ยัด Facebook อ่ะว่าเอ้ยแบบกักฟีเจอร์นี้เอาไว้ให้เฉพาะคอมนะอย่าอนุญาตให้แบบมือถือหรือว่าแท็บเล็ตใช้ได้นะอะไรเงี้ยนะอันนี้คือไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่อย่างใดนะมโนล้วนๆและพาหมาที่ถูกรถชนในวงเล็บขนมปังเมื่อ3วันก่อนไปติดตามอาการโอเคเป๊ะเลือกทั้งหมดคือเรายังไม่ดังนะครับที่แบบจะตั้งชื่อไปเลยๆตั้งชื่อไปถั่วไปทีบอะไรเงี้ยแล้วคนจะแบบเซิร์ชเจออะไรเงี้ยนะนี่มันได้ร้อยอักขระนะครับอ่ะโอเคเลิศนะแล้วเนี่ยก็จะเอาชื่อเนี่ยมาวางตรงนี้อีกทีนึงนะแล้วก็ใส่แฮชแท็กนะเอาไว้ใส่แฮชแท็กเนี่ยแฮชแท็กมันก็มาจากชื่อนะครับก็ไม่รู้จะใส่ทำไมนะมาเจ้าผู้ไปทำหมันเดี๋ยวนี้ก็เป็นแฮชหนึ่งก็ได้แล้วเราก็มีชื่อรายการใหม่ใช่ไหมดีนะขนมปังมันไม่ตายไม่งั้นนี่ไม่มีกระจิตกระใจมาทำอะไรแบบนี้นั่นเนี่ยคือเศร้ามันก็เศร้าแหละเอาจริงๆอ่ะก็ทำได้นะครับเพราะว่าคือไม่รู้สิไม่ใช่แบบว่าคนเย็นชาตายด้านอะไรนะครับแต่คือมันก็ไปแล้วอ่ะเนาะจะเศร้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์ที่มันก็ไม่ทำให้แบบน้องกลับมาอะไรเงี้ยแต่จะเริงร่าเกินไปมันก็ดูแบบเอ้ยมึงไม่เศร้าเลยเหรอมึงจิตใจมึงทำด้วยอะไรอะไรเงี้ยนะนอกเรื่องวะเออสามวันก่อนไปติดตามอาการมาโดนรถชนแฮชแท็กก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถใส่ลงไปในชื่อได้หมดถูกรถชนชื่อรายการใหม่คือคนบ้าพาหมาเที่ยวแล้วก็ช่องเล็กช่องน้อยไม่ใช่ช่องดูดิสติแล้วก็108แชร์คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ยาวนะฮะเอาเป็นว่าไม่มีคลิปที่สั้นเลยของช่องของเราเนี่ยนะทำคลิปสั้นๆไม่เป็นอ่ะใครทำคลิปสั้นเป็นช่วยบอกทีครับอันนี้ก็เป็นตัวฟู้ดเทจนะครับเนี่ยเนี่ยก็จะทำเป็นแบบคล้ายๆแบบฟอร์มนะครับเป็นแรงๆเอาไว้ว่าจะต้องมาเติมอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเติมชื่อช่องรองช่องในเครือแล้วก็อันนี้เติมลิงก์ YouTube นะฮะซึ่งมันจะได้มาก็ต่อเมื่อเราอัพโหลดเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วก็ถัดลงมาเป็นลิงก์เพจ Facebook นะครับแล้วก็อีเมลเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเป็นอีเมลก็ได้ปะคนก็รู้อยู่แล้วปะโอเคต้องไปแก้ในนี้ด้วยคนก็รู้อยู่แล้วปะว่าอันนี้เป็นอีเมลมันมีแอดโอเคเสร็จแล้วก๊อปทั้งหมดนะครับทำไมต้องก๊อปทั้งหมดเพราะว่าเราอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครอย่าวางใจ YouTube นะครับคือ YouTube แม่งบางทีเคยเจอว่าอัพอยู่แล้วแบบเด้งหายไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งพิมพ์ไอ้พวกนี้ใหม่นะครับแล้วก็อัพโหลดไม่อัพจริงนะครับเพราะว่ายังไม่อยากอัพตกลงโอเคแต่ว่าเน็ตจะเก็บสิ่งที่เน็ตพิมพ์เอาไว้เมื่อตะกี้ไว้ในโน้ตนะพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ copy แล้วก็อัพได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะคือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยจะทำวันละคลิปนะซึ่งไม่รู้ว่ามันถี่ไปหรือเปล่าเนาะแต่คือแม่อายขอโทษแม่อายเขาแนะนำแบบนี้นะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้มันมีคลิปแบบวันต่อวันน่ะหรืออย่างน้อยก็วันเว้นวันก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะซ
ึ่งเราก็ทำแบบนั้นมาโดยตลอดนะครับไม่รู้มันเอาแบบพลังอะไรมาจากไหนอ่ะคือแบบได้เงินน้อยมากเลยนะจาก YouTube เนี่ยมันแม่งหายพูดแล้วก็นะเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ลิงก์ YouTube ใช่ไหมลิงก์ YouTube มันก็กดเอาแบบนี้นะฮะแล้วก็แชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เอาไปใส่ในนี้ใส่ตรงช่องนี้นะครับวางอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเราก็ก๊อปทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดคัดลอกแล้วเราก็ไปที่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับก็คือ Facebook Facebook เนี่ยมันก็จะมีแฟนเพจกับ Facebook ส่วนตัวใช่ไหมครับเน้นเลือกที่จะอัพทั้ง2ช่องเลยนะแล้วก็ใส่ลิงก์ YouTube แม่งไปด้วยเลยนะทั้งที่รู้ดีอยู่ในใจว่าแบบ Facebook กับ YouTube มันเป็นอริกันมันไม่ถูกกันนะครับคือการที่เราแบบแปะลิงก์ YouTube เข้าไปเนี่ย Facebook มันจะกีดกันมันจะลดการมองเห็นของเราลงไปนะแต่เน้นมองว่าแบบมันเพิ่มช่องทางอ่ะมันคือลิงก์ไงครับมันคือไฮเปอร์ลิงก์นะครับคือแบบถ้าสมมติว่าบางคลิปแต่ว่าใน Facebook ส่วนตัวกับแฟนเพจเนี่ยมันไม่จำกัดความยาวของคลิปเนาะบางคนที่เขาแบบแฮปปี้พรีเฟอร์ที่จะใช้Facebook แฟนเพจนะครับพรีเฟอร์ที่จะดูคลิปใน Facebook แฟนเพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวเนี่ยเขาก็ดูในนี้จนจบนะแต่ว่าบางคนเขาแบบชอบใน YouTube อะไรเงี้ยเพราะว่า YouTube มันเก็บประวัติได้นู่นนี่นั่นเผยแบบอยากมาดูทีหลังอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็คลิกลิงก์แล้วก็ไปดูได้เลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียของมันนะเราก็คือต้องชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็เลือกทางที่เราคิดว่าดีคิดว่าเหมาะครับอันนี้ก็เป็นเพจที่เนททำทั้งหมดนะฮะก็เรื่องราวสามปีเนี่ยก็จะมาอัพอยู่ในนี้นะฮะนี่นะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่อัพไปเมื่อเช้านะครับโอเคเสร็จแล้วปุ๊บพออัพคลิปในลิงก์เสร็จเนี่ยเราก็ในแฟนเพจเสร็จนะครับเราก็กดแชร์แล้วก็เลือกตัวเลือกเพิ่มนะครับอันนี้สำหรับiPad นะ iPad กับ iPhone เดี๋ยวนี้มันไม่เชิงว่าเหมือนกันซะทีเดียวนะฮะเพราะว่า iPad มันปฏิบัติการด้วยiPad OS ใช่ไหมก็จะมีแบบรายละเอียดปีกย่อยนู่นนี่นั่นออกไปอะไรเงี้ยโอ้13นาทีแล้วตายแล้วก็เลือกคัดลอกนะฮะเสร็จแล้วเราก็กดจุดๆๆนะแล้วก็แก้ไขโพสต์แล้วก็เอามาวางตรงนี้หลังวางตรงหลังคำว่าลิงก์คลิปนี้บนแฟนเพจอย่างนี้นะครับเป็นต้นเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ก๊อปทั้งหมดนะครับจะบันทึกก่อนก็ได้หรือว่าจะก๊อปตอนนี้ก็ได้นะครับก๊อปตอนนี้ก็ทำแบบนี้เลือกทั้งหมดแล้วก็คัดลอกอย่างเงี้ยนะทำยังไงก็ได้แล้วแต่นะฮะจากนั้นเราก็ไปที่แพลตฟอร์มต่อไปขออนุญาตเรียกเป็นแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเลยนะครับก็คือ Facebook ส่วนตัวนะ Facebook ส่วนตัวเนี่ยเราก็มาเลือกคลิปนั้นใช่ป่ะFacebook ส่วนตัวเนี่ยมันจะโพสต์ไปพร้อมกันได้ทั้งภาพนิ่งซึ่งในที่นี้ก็คือภาพปกใช่ไหมครับแล้วก็ตัวคลิปที่เราตัดต่อเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าในขณะที่แฟนเพจ Facebook บน iPad เนี่ยมันจะอัพได้เฉพาะคลิปนะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนปกโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องไปทำในคอมซึ่งเน็ตไม่ทำนะครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว นะเราก็วางลิงก์ลงไปใช่ไหมเป็นแบบนี้นะฮะยกเลิกกันนะทิ้งโพสต์นะประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องก๊อปอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่แพลตฟอร์มอื่นนะครับก็ทำเหมือนกันเนาะใน LINE ใน Twitter ใน Instagram ใน IG นะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ YouTube อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะแก้ไข description ของ YouTube อันนี้เนื่องจากว่ามันยังไม่มีนี่ๆเห็นไหมเป็นไปได้ไงเนี่ยมันไม่มีลิงก์แฟนเพจเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเลือกทั้งหมดเลยนะแล้วก็วางทับลงไปเลยนะครับมันก็จะเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละยกเว้นไอ้มันจะเติมข้อมูลลิงก์แฟนเพจลงไปแค่นั้นนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปอีกช่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันนี้คือช่องรองใช่ไหมช่องในเครือช่องที่ว่าด้วยเรื่องของการรีวิวนะฮะเรื่องของสุขภาพเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องโน่นนี่นั่นคือมันมาจากคำว่าDiary บวกกับใจสุวรรณนะก็เลยกลายเป็น Diary ก็คือ everything ทุกสิ่งของ Nest เกี่ยวกับ Nest นะครับเนี่ยก็จะกลับไปที่ช่องหลักนะครับก็คือช่องนี้เสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็อัพ
อัพโหลดตึกๆๆนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะใส่ชื่อคลิปใส่คำอธิบายเหมือนกันนั่นแหละนะเออนิดนึงก่อนที่จะลืมอะไรคือยกเลิกกับยกเลิก อ่ะแล้วก็อีกแอปหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยจะทำแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งอยู่นะตั้งใจเอาไว้นะฮะก็คือแอป YT Studio นะ YT ย่อมาจาก YouTube เนาะอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับหลักๆเลยก็คือเอาไว้เปลี่ยนปกนะครับแบบนี้ตอนแรกเนี่ยที่เราอัพคลิปเนี่ย ปกมันจะไม่ได้แบบสวยงามเรียกว่าสวยงามไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องเลือกเข้ามาเนาะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเลือกช่องนะเลือกช่องก็กดที่รูปช่องนะครับไปทีละอย่างนะ1 2 3อย่าข้ามขั้นนะครับอย่าเพิ่งไปถามหาว่าเอ้ยเมนูแก้ไขปกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเฮ้ยใจเย็นๆดูก่อนว่าตอนนี้เราที่อยู่ที่ช่องไหนนะครับคลิปที่เราอัพล่าสุดอ่ะมันอยู่ที่ช่องไหนเพราะว่าอันนี้คือมันไม่เชิงว่าแบบอัจฉริยะขนาดนั้นจะแบบลิงก์กันขนาดนั้นนะฮะก็คือแบบสมมติว่าเอ้ยใน YouTube เราอยู่ที่ช่อง108แชร์นะพอสวิชมาที่อันนี้เราจะอยู่ที่ช่อง108แชร์มันไม่เสมอไปนะอย่างเช่นอันนี้มัน default อยู่ที่ช่อง IT Every Time เนี่ยก็คือช่องล่าสุดที่เราเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างเงี้ยนะครับโหน้ำลายกระเด็นนะขอโทษนะแล้วเราก็เลือกนะครับ แล้วก็แตะเข้าไปที่คลิปที่เราจะแก้ไขปกนะครับคือถ้ามันไม่โชว์อยู่ใน3อันเนี่ยแสดงว่ามันเป็นคลิปที่เก่ามากๆนะครับเราก็ดูเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็แตะเข้าไปตึ้งแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับรูปดินสอเนี่ยนะมีความหมายว่า edit เนี่ยนะครับตึ้งแล้วก็อันนี้เลือกตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปที่ภาพนี้เลยแก้ไขภาพขนาดย่อนะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือก1 2 3อันนี้คือมันสุ่มมานะครับก็เหมือนแบบอารมณ์ใน Facebook ในคอมนั่นแหละนะแต่คือเอ้ยใน YouTube ในคอมนั่นแหละแต่คือ YouTube ใน iPhone iPad นี่คือไม่มีเลยนะครับไม่สามารถเลือกปกคลิปได้เลยนะคือมันจะแบบสุ่มมาให้เองนะครับแต่เราจะเลือกแบบนี้ใช่มั้ยเราก็เลือกอันบนสุดนะครับแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็ไป browse มาอย่างเงี้ยนะฮะเนาะโอเคเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการบริหารจัดการช่อง YouTube ของเน็ตเนาะจะกำลังจะปิดคลิปแล้วนะครับแต่ว่าเน็ตจะไม่ได้ปิดด้วยหน้าของเน็ตนะครับเพราะว่าอันนี้มาถ่ายเพิ่มเติมในวันถัดมาเนาะซึ่งยังไม่ได้อาบน้ำนะหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมยังไม่พร้อมนะก็ดูอันนี้ไปแล้วกันนะครับอ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะนี่คือแบบตั้งใจทำให้มากเลยนะคือคลิปยาวๆแล้วคนแม่งไม่ดูอ่ะ YouTube แม่งก็จะแบบไม่สนับสนุนน่ะไม่โปรโมทช่วยอะไรเงี้ยแต่คือส่วนตัวเรามั่นใจว่ามันน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเราก็ไม่ได้ไปเรียนมาจากไหนเลยนะครับอาศัยแบบประสบการณ์ลองผิดลองถูกครูภาครักจำเอานู่นนี่ไม่มีครูด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันนะแชร์กันก็จะดีนะครับเนี่ยก็ชอบไปดูนะครูของเนี่ยก็คือเพื่อนๆใน YouTube นี่แหละนะจะว่าไม่มีครูเลยก็ดูแบบปีกกล้าขาแข็งจนเคลื่อนไปนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์อุ้ยน้ำลายใหญ่มากแชร์ Subscribe ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ